สวยมากทูศิราชเปิดตัวแฟนใหม่ที่แท้คือดาราดังสำหรับนักแสดงหนุ่มทูศิราชอินทราโชตหล่อเท่จนเป็นขวัญใจของสาวๆเลยละค่ะทูมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างก่อนหน้านี้ก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง4 King อาชีวะยุค90ในบทเอกบุรพันธ์และมีผลงานภาพยนตร์4 King 2ในช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมาแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าทูนั้นสนิทสนมกันอย่างมากกับนักแสดงสาวหญิงอานดาเพราะจะเห็นทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆแถมยังมีชุดคู่น่ารักน่ารักใส่กันอีกด้วยแล้วล่าสุดทำเอาแฟนๆกรี๊ดไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่าทูได้ออกมาเปิดตัวแฟนสาวอย่างเป็นทางการแล้วโดยทูและเพื่อนได้ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าพูดคุยกับแฟนคลับแบบสนุกสนานแล้วมีบางช่วงที่ทูพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยววันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะมีผมมีวอตเบนและนี่หญิงแฟนผมเองมาโชว์หน้าก่อนนี่โอเคจากนั้นหญิงก็ได้โผล่หน้าออกมาให้ได้ชมกันอย่างชัดๆบอกเลยว่าน่ารักมากๆค่ะนอกจากนี้หญิงยังมาช่วยทูขายเสื้อผ้าอีกด้วยงานนี้แฟนๆก็เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่กันรัวๆเลยว่าเจ้ทูน่ารักอ่ะเมื่อคืนแอบไปส่องความน่ารักใน IG ตอนไลฟ์สดพอดีหญิงน่ารักมากแม่หญิงของเราน่ารักมากดูไลฟ์ตั้งแต่ต้นจนจบไลฟ์หลงรักหญิงมากๆมีเสน่ห์มากโอ้ยเปิดตัวเต็มปากเต็มคำเลยโดยหญิงนั้นเป็นนักแสดงและนางแบบสาวชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุไทยทีวี4ช่อง3เป็นที่รู้จักกับบทบาทครูแสงเทียนจากละครเรื่องไอ้ข่อยหักเจ้า